รับลงไหมแกลงนี่ครับรับลงไหมรับแล้วรับลงไหมรับลงนี่นี่เออทำเส้นพักผ่อนครับนอนสวัสดีครับวันนี้แล้วก็มาหาแชมป์สั้นนะครับได้ลงใหม่อยู่แล้ววันนี้ก็คือเจ้าของของแซมสันนี่แซมสันได้อยู่ลงพี่เขาเสียงมันได้ปะแซมดีครับอ่อนเด็กกล้วยอันนั้นเพื่อนกันนี่ยังกันคนเขาไก่พวกฝรั่งเราลองมาเห็นเขามันสั่งครับอันนี้พี่กับน้องอยู่ด้วยกันอันนี้แชมป์สั้นอันนั้นขวัญเมืองครับอันนี้โรงช้างใหม่ของแชมป์สั้นและนี่ก็คือแชมป์สั้นเห็ดเขายืนทำหนึ่งเห็ดไทยแล้วมันเบ็ดใสเคยใส่หรือว่าเคยตัวใบเนาะถ้าเป็นขวัญเมืองนี่ไม่ได้นะพี่เอามาอยู่ครับพี่อะไรเอามาอยู่วะถ้าเป็นขวัญเมืองนี่ไม่ได้นะครับไอ้นั่นต้องเฟี้ยงอะไรใส่นั่นคือพ่อเดียวกันแต่คนละแม่แซมสันผู้งาสวยหูน้อยเราก็มาดูอันนี้เราสร้างที่เขาเรียกอะไรกันเวลามีแขกมาเวลามีอย่าให้เข้ามาใกล้นะก็คือตรงนี้โอ้อันนี้นะครับแล้วเอาเส้นงานนี่ก็ตีได้กันแขกที่เดินมาหาช้างโดยไม่รู้อีโนอีนี่นี่นั่นก็คือตรงนั้นข้างในก็คือแซมสันนี่ก็เอาไว้กันคนเดินเข้าเดินออกนี่ก็คือพี่เล็กครับคนที่เลี้ยงแซมสันซีมาเลยก็ได้หามาก็ได้แง่ละแง่อยู่นะครับผมนี่ก็ได้ก็ได้ก็ต้องกันนะครับไม่ให้ใครเข้ามาโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นหนังง่ายดีขาวพ้นพี่แซมกินกล้วยมีพี่เล็กขึ้นในเบิ้ลลำนี้นี่เด้อพี่เล็กสามารถขึ้นขี่ได้ขึ้นขี่ได้ตามสบายแล้วนะครับใครที่อยากมาดูแซมสันก็เข้ามาได้เข้ามาดูได้ตอนนี้แซมสันผูกอยู่ที่โรงใกล้ๆบัวบานเหมือนเดิมโดนปรับทัศนคติแล้วนี่นี่ก็คือเจ้าของของสปายแซมสันเฮ้ยสร้างแล้วหรือ
มันหอกกินเนี่ยนกแก้วมันสิออกลูกตัวพี่มันสิออกลูกตัวนี้ที่เสียงเลยนกแก้วตัวนั้นอันนี้โรงของแซมสันครับสร้างหมดเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ถามเขาแต่ว่าเป็นโรงสีฟ้าทีนี้ก็เหลือโรงของบัวบานจากที่สอบถามนะครับก็คือนาเล็กได้สามารถจับแซมสันได้สามารถขี่แซมสันได้แล้วแต่ก็ยังผมก็ไม่รู้ว่ายังสามารถไปคนเดียวได้ไหมหรือว่ายังมีคนเดินตามตูดเวลาเอาแซมสันเดินเล่นแต่ก็เห็นเขาพูดกันว่าสามารถจับได้เกือบ 100% ประมาณนั้น 70-80% ประมาณนี้ครับนี่คือแซมสันข้างหลังนาเล็กก็จะดูแลช้างหลายตัวหน่อยเพราะว่าลำพังแกเองนะมีช้างเยอะแล้วก็ส่วนมากนะจะไปกับนี่ครับพายขวัญเมืองจะไปกับพายขวัญเมืองไปแห่ไปนั่นไปนี่ไปต่างๆนะพายขวัญเมืองนี่ก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเลยลองๆจากพ่อเขาหนุ่มเสกต่อไปก็จะเป็นพายแซมสันทีนี้พายแซมสันก็จะเอาเข้าโครงการเดียวกับบัวบานก็คือโครงการของสวนสัตว์ในพระราชนุปถัมภ์นะครับหรือว่าแถวนี้เขาเรียกง่ายๆก็คือของอบจ.ก็คือฝั่งของพายทองใบก็คือฝั่งของอบจ.สุรินทร์แล้วก็ฝั่งของสวนสัตว์นะครับแซมสันก็อยู่ดีครับวันนี้ก็อะไรทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็เลยถ่ายให้ดูว่าวันนี้เขาอยู่มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับสภาพทุกอย่างเขากลับมาอยู่ในแบบปกติแต่ผมกลัวไอ้ขวัญมันสายหน้าแบบลิกๆๆครับพี่กับน้องเขาก็ได้อยู่ด้วยกันทีนี้ใครจะรู้ครับวันหนึ่งว่าได้อยู่ครบหน้าครบตาในนี้มีพี่ในคอกเนี่ยมีพี่มีแซมสันเป็นพี่มีขวัญเมืองเป็นน้องแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอายุประมาณไม่ถึง10ปีหรือว่า10กว่าปีนี่แหละเป็นลูกของพายหนุ่มเสกอีกตัวหนึ่งฝั่งนู้นก็จะเป็นพายนู่นตรงนู้นเป็นพายทองคำโอ้นี่ครับดูกลัวครับกลัวน่าเล็กสั้นครับโดดดูกันแค่นับโอ้โหเฮ้ยมาลงเดี๋ยวลงมาลงดูนะครับดูนะครับสามารถสั่งได้แล้วมาลงเดี๋ยวลงลงมาลงดิมาลงดิลงเดี๋ยวลงมาลงลงมาลงโอ้เดี๋ยวนะครับสามารถสั่งได้รับลงไปรับลงไปใจรับลงไปแกลงนี่ครับรับลงไปรับแล้วรับลงไปรับลงนี่ตามเส้นพักผ่อนครับนอนว่านี่อันนี้คือกลัวมากครับนี่อ๋อเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นธรรมดาครับล่างมันนอนมันเข้าใกล้เลยกลัวจนเยี่ยวแตกเขาตัวสั่นเลยนี่สั่งได้ดังใจแล้วดีครับบางก็สั่งเองโพนิ่งอันนี้พี่เล็กสั่งเลยเบิร์ดยังนี่ทุกอย่างสั่งได้ทุกอย่างว่าเพิ่งละกลัวสตาร์จบแง่ง่วงจบคอร์ดกินไอ้สางตัวนี้มันห่อนเดี๋ยวตกใจเถื่อเลยพ่อคนนึกว่าแต่เขาเลี้ยงชินนี่เลี้ยงเดี๋ยวว่าแต่เขาเลี้ยงชินนี่พี่ว่ะอีโนแก้วมันห้อง
ช้างครับลองกินหญ้าอันนี้พี่เล็กเฮ็ดกันยังครับเผื่อคนเผื่ออันนี้ทำกันเผื่อคนเข้ามาใครอยากมาหาแชมป์สั้นมาเยี่ยมนะครับต้องไปข้างหน้านะไปสอบถามพี่เล็กก่อนครับบ้านทีมงานช้างหนุ่มเสกครับทีมงานช้างหนุ่มเสกรับแห่นาคนะฮะพิธีงานต่างๆทั่วราชอาณาจักรสนใจแชมป์สั้นก็ได้นะครับครับสนใจแชมป์สั้นก็ไปได้นะแล้วนะครับรับงานแล้วแชมป์สั้นรับงานแล้วต่อมาแชมป์สั้นรับงานแล้วครับเอามาเลยพี่เอามาเลยก็ได้บัวบานเอาจักประมาณ 2-3 เครือไปก็ได้นี่นะครับนี่เราจะเลี้ยงช้างเราต้องเอาให้อยู่แบบนี้นะเราต้องเอาให้อยู่แบบนี้นะไม่งั้นนี่เราไม่สุดนะไม่เอาเขาไม่อยู่นี่เราไม่สุดใส่ละกันก่อนครับก่อนเขาดูงาครับสวยกินแบบ